มันต้องไม่ต่ำกว่าหมื่นครับมันถึงจะพอไปทำทุนพอได้กินบ้างอะไรบ้างก็คือถ้าราคาต่ำกว่าหมื่นเนี่ยแหละชาวนาก็ยังลำบากมันก็ได้มั่งแต่ว่ามันไม่มันต้องกู้นี่ยืมสินเข้ามาครับก็คือไม่คุ้มเหนื่อยไม่คุ้มเหนื่อยนี่เป็นหนึ่งในเสียงสะท้อนของชาวนาในจังหวัดชัยนาทที่หวังว่าหากเสร็จสิ้นฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วราคาข้าวเปลือกก็อยากขายให้ได้ราคาสูงขึ้นเกวียนละไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อตันจึงจะพอมีกำไรนำเงินมาหล่อเลี้ยงครอบครัวและเป็นต้นทุนในการเพาะปลูกได้เพราะที่ผ่านมาไม่ว่าจะรัฐบาลไหนเข้ามาบริหารประเทศราคาข้าวก็มักจะผันผวนและตกต่ำเสียงสะท้อนของชาวนาเมื่อเริ่มเพาะปลูกทุกอย่างคือต้นทุนโดยเฉลี่ยอยู่ตั้งแต่ 6,000 ถึง 8,000 บาทต่อไร่ทั้งค่าจ้างแรงงานค่าซื้อเมล็ดพันธุ์ค่าจ้างรถไถนาแรงงานหว่านข้าวต้นทุนปุ๋ยยาปราบศัตรูพืชค่าเก็บเกี่ยวเป็นต้นซึ่งทุกอย่างนำมาสู่คำว่าหนี้สินที่เป็นเงาตามตัวเพราะการลงมือเพาะปลูกล้วนผูกติดกับคำว่าต้นทุนการผลิตกระดูกสันหลังของชาติซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้ผลิตข้าวต้องแบกรับความเสี่ยงจากการลงทุนการผลิตจากภัยธรรมชาติโรคและแมลงระบาดระบบนิเวศและผืนดินที่เสื่อมความอุดมสมบูรณ์ลงแต่ไม่สามารถสร้างผลกำไรจากการผลิตได้เพราะทำการผลิตภายใต้ระบบการค้าการลงทุนไม่สามารถควบคุมปริมาณและราคาของปัจจัยการผลิตดังที่ต้องซื้อทั้งเมล็ดพันธุ์เช่าที่นาจ่ายค่าปุ๋ยเคมีค่าสารเคมีการเกษตรและค่าจ้างสุดท้ายก็ต้องตกเป็นเบี้ยล่างยอมจำนนให้โรงสีเป็นผู้กำหนดราคาผลผลิตข้าวที่มาจากการลงทุนและความเสี่ยงของตนเองข้อมูลสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรระบุว่าในปี2560ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ59ล้าน2แสนไร่แบ่งเป็นพื้นที่ภาคเหนือ13ล้าน3แสนไร่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ36ล้าน6แสนไร่ภาคกลาง8ล้าน5แสนไร่และภาคใต้7แสน30,000ไร่ได้ผลผลิตรวม24ล้าน9แสน34,349ตันขณะที่ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้วิเคราะห์ถึงสถานการณ์ภาวะหนี้สินครัวเรือนเกษตรกรในปัจจุบันว่าหนี้สินนับเป็นปัญหาที่ยังรากลึกในสังคมเกษตรกรของไทยเนื่องจากภาคการเกษตรยังต้องพึ่งพาธรรมชาติการผันผวนของธรรมชาติส่งผลให้เกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศตกอยู่ภายใต้ภาวะหนี้สินโดยปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดความยากจนของเกษตรกรก็คือหนี้สินของครัวเรือนเกษตรกรจากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในปี2557ชี้ให้เห็นว่าครัวเรือนภาคการเกษตรมีหนี้สินเพิ่มขึ้นจาก 24,117 บาทในปี2542เป็น 456,339 บาทในปี2555ในขณะที่สัดส่วนหนี้สินครัวเรือนภาคการเกษตรต่อ GDP เพิ่มขึ้นจาก 0.71% ในปี2542เป็น 1.10% ในปี2555ทั้งหมดนี้เป็นตัวเลขที่สะท้อนว่าหากชาวนาสามารถขายข้าวได้ราคามากขึ้นชีวิตและความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้นตามไปด้วยเพราะหนี้สินครัวเรือนก็ย่อมลดลงตามความหวังของเกษตรกรจึงเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่จะถูกส่งต่อไปยังรัฐบาลใหม่ที่กำลังจะเข้ามาบริหารประเทศนโยบายในด้านสินค้าเกษตรทั้งพืชไร่ปาล์มยางพาราและข้าวจะถูกขับเคลื่อนไปในทิศทางใดและเป็นไปตามนโยบายประชานิยมที่ได้หาเสียงไว้หรือไม่ทีมข่าวเฉพาะกิจนิวส์18รายงาน